กับแนทฟันของโอโยโคโดโคตรยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่จัดเลยยิ่งใหญ่จัดเลยอ่ะมาพบกับแนทฟันธงเพราะว่าอันนี้เอฟเฟกต์ก็เยอะไปมาพบกับแนทฟันธงครับระหว่างหนองบัวพิชยะกับราชบุรีเราว่าจะเป็นยังไงมาดูข้อมูลแน่นปึกแน่นอนครับ3เกมผ่านไปเน็ตเราโดยรวมพอใจไหมกับราชบุรีพอใจครับผมพอใจในภาพรวมครับ3นัด9แต้มทุกคนน่าจะแฮปปี้นะครับถ้าไม่แฮปปี้ถ้าบอกว่าไม่แฮปปี้รู้สึกว่าโหยังไม่พอใจอยากชนะเมืองอยากชนะอะไรนะ BUBG แล้วก็บุรีรัมย์ต้องบอกว่ายังไงถ้าไม่พอใจอ่ะถ้ายังไม่พอใจอีกต้องไปเชียร์ใครเชียร์บาซ่าอันนี้พูดน่าจะใช่ครับน่าจะต้องเป็นไงบ้างโดยรวมทั้งหมดสามแมตช์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าลูกเกมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับสักเกมเลยอย่างแมตช์ล่าสุดนะครับอาจจะโดนเตอร์ลำพูนอาจจะโดนติงเยอะหน่อยเพราะว่าอาจจะดูเหนื่อยไปครึ่งแรกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้ดีครับครึ่งหลังถือว่าเล่นเกมใส่เกมลุกเข้าไปถือว่าทำได้ดีครับผมหนองบัวครับผมเป็นไงได้ดูไหมได้ดูไหมได้วิเคราะห์ไหมหนองบัวดูครับแต่ว่าในบรรดาทุกทีมเนี่ยหนองบัวเป็นทีมที่ดูน้อยสุดเนี่ยก็ยังเหมือนหนองบัวปีที่แล้วครับสไตล์การเล่นวิธีการเล่นนะครับยังเป็นหนองบัวปีที่แล้วเพียงแต่ว่าคุณภาพผู้เล่นยังไม่ได้เท่าปีที่แล้วครับเขาเปลี่ยนทีมเยอะใช่ไหมส่วนหนึ่งครับเปลี่ยนส่วนหนึ่งนักเตะไทยอย่างก้องหลังเสียอายุทธพงศ์ศิลาครครับปล่อยกัปตันทีมออกไปปล่อยอากินาโดออกไปครับกองกลางไม่มีทัศนพงศ์ไม่มีปานซิริครับแล้วก็กองหน้าไม่มีแฮมิลตันอันนี้แน่นอนการขึ้นเกมหรือว่าการเข้าทำนะครับใช้เขาจะมาระบบ 3-4-3 นะครับใช้เป็น3ตัวหน้าต่างชาตินะครับระบบการเล่นเนี่ยคล้ายๆกับปีที่แล้วเลยนะครับช่วงเลก2ที่มีทาเดลลี่เฮมิลตันกับมามูธนะครับเป็น3ตัวหน้าคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับการปรับตัวแล้วก็คุณภาพผู้เล่นต่างชาติเนี่ยยังไม่ได้เท่ากับปีที่แล้วครับปีที่แล้วจะเห็นว่ากองหลังเนี่ยมีแอร์ตอนโอ้โหแน่นมากแอร์ตอนอากินาโดสถาพรยุทธพงศ์นะครับ3เซนเตอร์นะครับทั้งสอทั้ง3นัดติทั้ง3นัดที่หนองบัวแข่งมานะครับเซนเตอร์ฮาฟ3คนตัวซ้ายนะครับเป็นตัวบราซิลที่เข้ามาใหม่ครับจอร์เจเฟลิเป้ตัวตรงกลางนะครับเป็นรักพงษ์ชูเมืองส่วนทางขวาเป็นอันนี้สงเจริญธรรมนะครับ3คนนี้จุดเด่นคือลูกอากาศแต่จุดอ่อนก็คือความเร็วนะครับตัวใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับทั้ง3คนตัวใหญ่หมดเลยกองกลางนะครับไม่มีบาซิลิไม่มีทัศนพงษ์แล้วตรงกลางจะเป็นลีออนเจมครับเด็กเก่าเราลีออนเจมยืนคู่กับเลอสันซ้ายจะเป็นสถาพรแดงสีส่วนขวาชัดชัยเจียกลางนะครับ3ตัวหน้าตัวซ้ายแน่นอนแหละนะครับมาบาลอสพาเลรี่จับจองอยู่แล้วนะครับทางขวาเป็นผมจำชื่อไม่ได้เป็นตัวเอเชียครับส่วนกองหน้าเป็นมาลอนถ้าถามว่ารูปเกมเป็นไงนะครับให้พวกเราลองนึกภาพย้อนไปปีที่แล้วครับเพียงแต่ว่าการเก็บบอลข้างหน้าจะย้ายจากแฮมิลตันมาเป็นทาเดลลี่นะครับเป็นมาลอนและจะช่วยกันเก็บบอลเพราะว่า2คนนี้ไม่ได้ขึ้นชื่อกับการเก็บบอลมากนะครับแล้วก็เรื่องการพักบอลการจบสกอร์การเข้าทำอะไรเงี้ยมาลอนยังต้องปรับอีกพอสมควรนะครับสำหรับผมแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่น่ากลัวนะครับต้องไม่ประมาทใช่ไหมใช่ครับต้องไม่ประมาทสิ่งที่น่ากลัวของนัวเลยคือลูกเซตเพย์ครับลูกเซตพีเขามีตัวที่พร้อมจะเข้าฮอตเนี่ยเยอะมากเซนเตอร์ครับ3คนเนี่ยนะครับสูง180อัพทั้งนั้นนะครับตัวใหญ่นะครับกองหน้ามาลอนนี่ก็180กว่านะครับทาเดลลี่นี่ก็ลูกโมงก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับเข้ามาแนวลูกกลางๆหมดใช่ไหมเหินไปหาหมดเลยใช่ไหมไม่ขนาดนั้นครับแต่อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะลูกเกมก็คือยังเป็นหนองบัวปีที่แล้วครับใช้กล้องหน้าเก็บบอลแล้วก็ออกริมเส้นนะครับสิ่งที่น่ากลัวก็คืออย่าเสียฟรีคิกก็พอผมว่านี่คือสิ่งที่ราชบุรีต้องระวังใช่ไหมใช่ครับอย่าเสียฟรีคิกเพราะว่าที่ใกล้ๆใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็ต้องระวังอีกลูกหนึ่งก็คือผมว่าต้องระวังพวกตัวแถว2ที่เติมขึ้นไปช่วย3กองหน้าเขาครับเพราะว่าถ้า3กองหน้าเขาเนี่ยให้เขาเล่นกันเองเนี่ยเราลุมกินโต๊ะก็จบแหละแต่ตัวที่ต้องเป็นห่วงเลยคือตัวพวกกองกลางหรือพวกวิงแบ็คที่จะเติมเข้าไปช่วยครับบอลโคตรวังครับจากปีที่แล้วเป็นบอลชับฉวยอยู่แล้วนะครับใช่ๆบอลแอมาริดคล้ายๆแอมาริดใช่ครับใช่บอลชับฉวยนะครับเกมรับแน่นไว้ก่อนครับในเกมลุกใช้บอลชับฉวยเคาะตามริมเส้นแล้วก็เปิดเข้ากลางครับตัวเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยจะมีอย่าง 2-3 เกมที่ผ่านมาจะมีผิดพลาดนะครับอย่างนัดแรกตัวของเซนเตอร์ฮาฟต่างชาติ
จอร์เจฟิลิเป้ก็ไปเตะบอลเข้าทางผู้เล่นลำปางครับที่โดนหม่งเข้าไปส่วนนัดที่แล้วนะครับตัวของอานิสงส์เนี่ยก็ไปสกัดบอลเขาแพ้ใครมาบ้างเนี่ยดแพู้ป่สะามนัดเลยครับแพ้สแพา้มนลัดำปางแพ้ลำปางนัดสองแพ้แบงค์น่าจะแบงคอกนะครับถ้าแผบมงจำไคม่อผกิดใช่ครับแบงคอกแล้วก็นัดที่สามแพ้เชียงรายครับด้วยสถานการณ์ทีมอ่ะเรากับเขาเนี่ยนะครับโมเมนตัมเนี่ยมันต่างกันหมดต่างกันมากๆเลยครับเราดิชดนละับสเลามยนเันดาะส่วนเขาแพ้สามนัดใช่ใช่แต่ว่าเราก็ประมาทเขาไม่ได้ครับเขาก็ต้องการนั่นเนี่ชยนะมใชาก่ครับเขาต้องการชัยชนะในบ้านนัดแรกเนี่ยแล้วผมว่าเขาไม่ได้มองราชบุรีเนี่ยเป็นทีมใหญ่เหมือนบุรีรัมย์แบงคอกเมืองทองอยู่แหละนะครับเขาไม่ได้มองเราเป็นขั้นนั้นอยู่แหละนะครับเขาเขคาิดจวะ่ามาเขบาุกเจไหมอเราเนี่ยรูปเกมเขาจะมาบุกเลยไหมใส่เต็ในมบ้ทาีน่ผเลมยไวหม่าหรือว่ายังไงแน่นอนครับในบ้านผมว่าบุกแน่นอนแต่ว่าเขาอาจจะจะกมดีดันไหมเขาจะกดดันไหมเขากลัวแพก้ดดันเนี่ยสี่แมตช์เนาะสี่ตแ้มองตชมี์นคีว่ามถืกอดว่าดัแนย่แน่เลนยอนนะครับใช่ต้องแบบพอกหน้าพะวงหลังอยู่แล้วนะครับแต่จริงผมอยากให้แบบเขาบุกมานะเพราะว่าถ้าเขาบุกมาเนี่ยสามเซนเตอร์ฮาล์ฟของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วอยู่แล้วนะครับทําให้ตัวปีกของเราเนี่ยอาจจะเข้าทําได้ถ้าเขาบุกมาวิธีการราชบุรีต้องทำไงเขาบุกนะเขาอาจสมมติเล่นในบ้านบุกแล้วต้องการสามแต้มแน่นอนเหมือนขอนแก่นเลยครับเหมือนวันที่เจอขอนแก่นเลยทำเหมือนขอนแก่นใช่เพไหีมยงแต่ว่าใช่ครับเพียงแต่ว่าตัวซัพพอร์ตของเราต้องขึ้นไปเยอะกว่านั้นครับอย่างที่ผมบอกตัวเซนท่าสามคนของเขาเนี่ยสูงใหญ่นะครับแต่มีปัญหาเรื่องความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นไปทั้งสองสามคนนะครับอย่างเกมขอนแก่นตัวเราดีเร็วนะเราตัวเราเร็วใช่ไหมใช่ครับเน็ตัตวเราเร็วตัวเราเร็วเนาะใช่ครับใช่ตัวเราเร็วเลยแต่ว่าอย่างเกมขอนแก่นนะครับเราจะเห็นว่ามีแค่เดเลย์อย่างยกตัวอย่างลูกที่สองที่เราได้ประตูนะครับมีเดเลย์มีสิทธิโชคขึ้นไปแค่สองคนใช่ไหมครับถ้าลูกนั้นเดเลย์พลิกบอลไม่ได้หรอหรือเดเลย์โดนตัดฟาวล์เราจะได้ประตูนั้นไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเพิ่มผู้เล่นครับในการสวนกลับเข้าไปเป็นสามคนอาจจะมีจักรพันธ์ขึ้นไปตรงกลางช่วยคนนึงนะครับจะเป็นสิทธิโชคขึ้นไปก็ได้เป็นสิทธิโชคฟอร์เตสเดเลย์นะครับคืออย่างที่ผมอยากจะสื่อความหมายก็คือตัวที่เราต้องขึ้นไปซัพพอร์ตเกมลุกอ่ะผมอยากให้มันเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเนซ้อนยเตอไรป์หนองใชบ่ัไวหมสูงใหญ่ใช่ครับมันน้อยไปเซนเตอร์หนองบัวสูงใหญ่โอเคเดเลย์อาจจะเก็บบอลได้นะครับอาจจะพลิกบอลได้แต่ว่าความที่เซนเตอร์หนองบัวสูงใหญ่อาจจะโดนชนอาจจะโดนปะทะทําให้โอกาสที่จะพลิกบอลไปได้หรือโอกาสที่จะสร้างสรรค์เกมไปเองได้ครับมันน้อยเพิ่มโเอพราะกฉะานสั้นช่องใชท่าคงรับใช่ครับแต่มเีพิ่จมะเมลียทําชิ้นหนึ่ถง้าสเอพิง่มขึ้นไปเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอยู่ข้างหลังไหมใช่ครับอาจจะเพิ่มแค่คนสองคนเนี่ยเพราะว่าแล้วชลบุรีเราเล่น4-2-3-1อยู่แล้วนะครับโอเคแหละตัวของกลางรับคู่นะครับปฐมชัยกฤษณนนท์เนี่ยอาจจะปักหลักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องขึ้นสูงมากวิงแบ็กอาจจะไม่ได้ลอยเพราะว่าไปเล่นเกมเยือนไม่ได้ขึ้นสูงมากนักนะครับเอาปีกไปแตให่้วหม่าดเลตยัวสามตัวบนใช่ครับจริงๆผมอยากเห็นบาเด้ฟอร์เตสแล้วก็เดเลลงนะครับมาลงพร้อมกันนไดั้่นไหเมนี่ยหมายถึงว่าต่างชาตินี่ครบไหมของเราได้ครับไดค้รบไดค้รับใช่ไลหมงพร้อมกันได้เลยใช่น่าจะน่ากลัวเนาะบาเด้กับฟอร์เใตช่สลงครัดบ้วยผมว่าความเร็วเนี่ยบาเด้ฟอร์เตเนี่ยสามารถทำลายโซนเกมรับของหนองบัวได้ง่ายๆเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเซ็นเตอร์ฮาล์ฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วสักคนเลยครับคือเป็นเรื่องประสบการณ์นะครับพวกเขามีอยู่แล้วสามคนเซ็นเตอร์ของหนองบัวเนี่ยสูงใหญ่ลูกกลางอากาศเนี่ยสามารถเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าถ้าหลุดเดเลย์หม่งชงได้ก็ยังมีอีกสองคนคอยช่วยซ้อนนะครับแต่ถ้าเราเลือกเล่นบอลกับพื้นนะครับไม่ให้เดเลย์พลิกไปเองให้เดเลย์ทำชิ่ง1-2กันนะครับหาจังหวะทำชิ่งหลุดหลังลายเข้าไปนะผมว่ามีโอกาสมากกว่าแทนที่จะไปหวังพึ่งเดเลย์ให้พลิกบอลไม่ได้แบบลูกที่สองของราชบุรีครับรูปเกมเราเนี่ยถ้าเราบุกผมว่าเราสู้ได้สบายๆนะอาจจะใช่ครับเราสูย้ไดได้ยิงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเราบุกน่าใชกลั่วนะปีนี้เนาะใช่ครับไอ้ลูกการเป็นเกมยืนนะครับโอกาสไปรับแล้วโต้มีสูงมากกว่าเพราะตว้่อางไทม่ีมประงามนาทอาจจะเห็นมันใช่ครับอาจจะเห็นมันผมด้วยว่าเซ็นเตอร์สองบัวเนี่ยช้านะครับถ้าเราใช้เกมทรานซิชันสวนกลับแบบตอนขอนแก่นเนี่ยนะครับตามไม่ทันแน่เรเนาาะจะไม่น่าพลิกตัวตามไม่ทันแนใช่่ใช่คไรหัมบใช่ใช่ใช่ครับเผลอๆแต่ถ้าบุกจัดปล่อยเหมือนระวังกับดักเฮ้ยบุกมาเลยรอสักพักใชโต่้คกรัลบับเนาเะราทรานซิชันขุดบ่ออล่อย่ปลาาไว้งเร็วใช่ครับอาจจะไม่ได้เห็นราชบุรีครองบอลหรือว่าเพสซิ่งเยอะแต่ว่าอาจจะได้เห็นราชบุรีทรานซิชันสวยๆหลายลูกครับนั่นนี้ผมว่าจริงจริงจริงแฟนบอลต้องการเห็นความสวยงามแต่ว่าระหว่างความสวยงใาชม่กับระหว่างความสวยงามกับการชนะนี่จะเอาเน็ตว่าอันไหนดีที่สุดผลการแข่งขันอยผู่แลล้วการแข่งขันเนาะเพราะว่าใชสุ่ดท้าคยรัแบล้วต้องเอาผลการแข่งขันใช่ครับโอกาสที่หนองบัวจะชนะราชบุรีจะชนะแล้วก็โอกาสเสมอกี่ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์มีสิทธิ์เสมอกันสูงครับคู่นี้อาจจะอึดอัดทั้งคู่ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ชนะของราชบุรีสูงกว่าครับเหมือนเกมกับลำพูนเกมกับขอนแก่นนะครับทีมเราลงตัวกว่าไม่ต้องแบบพึ่งต่างชาติเยอะจนเกินไปถ้าเราเอากาซิเดะลงก่อนท้ายเกมเรายังมีลูกกระชากของบอเด้
หรือถ้าเราเลือกเอาบอมีเดโอ้กาสมีโอกาสสิทธิโชคจะได้ลงไหมถ้าเเหกมือนมเกมขอนแกม่ีนใคชร่ับไหมมีครับใช่เพราะสิทธิช่องเนี่ยผมว่าเล่นเกมรับเล่นเกมรับลงมาเป็นเขาเล่นเกมรับได้ดีด้วยเนาะใช่ครับใช่เขาเล่นเกมรับได้ดีครับเล่นเกมรับได้ดีกว่ากาซิเดะแล้วก็ตัวของบาเด้อาจจะเห็นสิทธิโชคลงครับโอโอกาสกชาสนะราชบุรีมีเยอะกว่าโอกาสประมาณนี้ไหมเสมอ50รับบุรีชนะ30หรือว่า35แล้วก็หนองบัวชนะ20ประมาณนั้นก็ปไรด้ะมาณนี้เนาะราชรบัุกรีอาจจะชนะสัก30%ครับ30หนองบัวจะ20ใช่ก็ถือว่าสูสีมากไปครับเกมใชนี่้ฟันธงสกอร์เลยฟันธงสกอร์เลยเนี่ยจริงๆก็มันออกสูสีนะครับแต่ด้วยความที่เป็นแฟนบอลราชบุรีก็สใชัก2-0แล้วกันครับ20เนาระาชบุรีชนะใช่ราชบุรีชนะ02ใช่ครับราชบุรีบุกชนะไปศูนย์ประตูต่อ02สองเก็บ100%เลยเนาะชนะ100%จะใช่ครับอยากให้ชนะ100%แล้วก็ไปวัดกับแบงคอกเลยครับใช่เนี่ยแหละคงมันน่าดูขอบคุณมากเน็ตเพราะว่าเน็ตเนี่ยคือมีข้อมูลแน่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่ขอบคุณครับเขาเรียกอะไรเป็นข้อมูลที่เป็นวิชาการได้ดีมากเพราะว่าผมพูดวิชาการไม่เป็นผมเมาห่างเดียวก็ขอบคุณมากเนสวันนี้ขอบอคาุณทิตยค์หรน้ัาบอย่าพลืี่มขอบคุณครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมทํากันบ้านให้ด้วยเนาะอาทิตย์หน้าเจอเทโลได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเนสครับผมขอบคุณสควรัสดีัคบรัสบวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเนสครับเพราะว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนดีแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นเชิงเรื่องฟุตบอลดีอย่าลืมติดตามช่องของ The Richter Soccer นะครับทาง YouTube ดูได้เป็น 4K แล้วก็ทางเพจ The Richter Soccer ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ